ไม่ใช่โถไปควายเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมมาสู่ล้อมบ้านครับวันนี้นะฮะเจอกันเร็วหน่อย5โมงเย็นคือช่วงนี้จะเป็นเวลาประมาณนี้นะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรเพราะว่ารีบรีบอ๋อรีบกินได้เอาได้ไหมไม่นอนเหรอรีบบ้านไกลเวลาน้อยบ้านไกลเวลาน้อยครับผมมันมีเรื่องเคอร์ฟิวคะเคอร์ฟิวเรื่องโคเอออ่ะวันนี้นะฮะได้แขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าเนื้อจริงๆก็เหมือนเป็นขาประจำรายการเราเหมือนกันครับคนหนึ่งก็เป็นมือกีตาร์ชั้นนำของเมืองไทยครับผมอีกคนหนึ่งถ้าพูดกันตามตรงว่าช่วงหลังๆงานสีอาจจะมีไม่เยอะจะมีงานฝ้ามาเยอะขึ้นหน่อยนะฮะเพดานทำอะไรมาถุยบอลจากบ้านภาษาเฮียแฮกเกอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไม่ค่อยได้เจอกันไม่เจอนานตั้งแต่โควิดช่วงเพราะว่าไม่ได้ไปเตะบอลอะไรกันเลยนะฮะเจอกันออนไลน์เดียวอ๋อปกติเตะได้พี่ก็ไปแหละก็ไปก็ไปมึงเอากูเปล่าไม่ไปไม่ไปหรอกบอกเมียว่าไปแต่บอกเมียว่าไปแต่บอกเมียว่าไปน่ะเห็นไหมแล้วเมียก็ถามว่าทำไมเมียทำไมถามว่าทำไมกลับบ้านเด็กจังก็บอกกินข้าวของพวกเราเดี๋ยวบางทีก็ไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแบบถ่ายรูปกับคนนั้นคนนี้ไว้เก็บไว้ไม่รู้ทำไมกูแหละนะไอ้จอเฮ้ยทำไมเป็นกูวะคอมเมนต์ทำไมไปโยนไปก่อนฮะหรือไม่มีใครคอมเมนต์เราเลยอ่ะคือเพิ่งเข้าเฮียได้คอมเมนต์ไม่ใช่ไม่มีใครคอมเมนต์เราเลยอ่ะไม่คอมเมนต์เราเลยหรือคนอื่นขึ้นยังสิเพิ่งเข้าเฮียยังเฮียยังเอ้าแต่เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเลยบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะวันนี้ครับจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันหลายอย่างนะฮะเดี๋ยวมีเกมเล่นกันด้วยสนุกสนุกแล้วก็วันนี้เหมือนเดิมแจกเงินช่วยโควิดนะ10รางวัลรางวัลละ200บาทก็ถือว่าไปกินข้าวกันไม่ตังมึงวันนี้ก็ถือว่าเอาไปกินพวกกินข้าวกันสองร้อยบาท10รางวัลแล้วเชิญ2ท่านก็ได้สนับสนุนเงินแจกมาด้วยเฮียแฮก10,000แล้วก็บอลจักรพันธ์10,000อ๋อครับดีใจด้วยไม่อ่ะคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมสนุกกันก็เดือดร้อนเรื่องอะไรจากโควิดนะฮะแจกเงิน10รางวัลแต่ขอ2แชร์นะเพราะว่าครั้งที่แล้วมีหลายคนแชร์อะไรบ้างแชร์แม่คือครั้งที่แล้วเนี่ยบางคนส่งเรื่องมาทีมมาอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทีมเอาไปเช็คเราไม่แชร์ไม่แชร์ไม่ได้ขอ2แชร์นะคุณผู้ชมย้ำเดี๋ยวทีมงานจะปักหมุดไว้ว่าขอ2แชร์แล้วก็บอกมาเลยว่าเดือดร้อนอะไรเพราะว่าอ่ะอย่างบอลเงี้ยน้องๆหลายๆคนที่เจอก็เราก็เห็นว่าบางคนเดือดร้อนเงินอาจจะ200 300แต่ก็ไปเจอที่ไหนวะถึงคนทั่วไปใช่ไหมผมยังไม่เคยเจอเลยเอาจะให้พูดไหมไม่ก็นั่นแหละก็คือใครที่เดือดร้อนแต่คนที่เคยได้แล้วผ่านให้คนอื่นให้คนอื่นบ้างให้คนอื่นบ้างนะครับแล้วตอนนี้มันมีนี่ด้วยตู้รับบริจาคตู้อะไรตู้เลยนะตู้อะไรนะตู้แบ่งปันตู้แบ่งปันตู้แบ่งปันถ้าใครลำบากก็ไปเอาที่นั่นได้แต่ขอร้องเลยตู้ปันสุกตู้ปันสุกขอร้องกูเห็นแต่บางคนเขาไปโกยมาเลยมันคุณเนี่ยคนไทยมันเป็นอย่างนี้บางทีมันก็มีพวกอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยตัวพูดตรงๆนะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้สรุปแน่นอนคุณผู้ชมครับพี่บอลมี3ขาจริงไหมเดี๋ยววันนี้เราดูกันดูแน่วันนี้มีโชว์แน่บอล3ขาอันนี้บอกจริงๆมันวันนี้สนุกแน่นอนครับใครสนุกกับมึงวะใครดูเพียนี่แหละอารีโซขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนครับชื่ออะไรนะอ๋อขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผม Final Go ครับแอปพลิเคชันที่บอกผมว่าสดครบทุกแมตช์การแข่งขันนะครับโหลดไว้ในมือถือนะครับฟุตบอลกำลังจะกลับมาเตะกันแล้วในลีกยุโรปครับเยอรมันเนี่ยอังกฤษสเปนอิตาลียกเว้นฝรั่งเศสฝรั่งเศสมาเลิกละไทยอ่ะไทยไทยอ่ะไทยกันยาเลยเราจะเตะเป็นลีกยุโรปแล้วโหลดไปเลยกับ Final Go ครับเย้ Android iOS ได้หมดนะฮะครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นเกมอะไรกันเนี่ยมาคุยอัปเดตสถานการณ์พรีเมียร์กันหน่อยครับผมล่าสุดบอกว่ามิถุนายนนะชัวร์ป่ะเนี่ยเขาชัวร์แต่ว่าไอ้เรื่องวันเขาให้ไปเคลียร์ก่อนเพราะ1มิถุนายนเนี่ยน่าจะยังซ้อมไม่พอหมายถึงว่าจะเตะกันในเดือนมิถุนายนนี่แหละมิถุนายนแต่วันไหนแล้วแต่คือ1มิถุนายนเนี่ยปลดล็อกดาวน์ครับผมทีนี้เนี่ยก็พอปลดล็อกดาวน์แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าก็สามารถที่จะผ่อนได้เลยถูกไหมไม่ใช่คนละดาวน์คนละดาวน์คนละผ่อนใช่ไหมแล้วแปลว่าอะไรแล้วประมาณเขาบอก12มิถุนายนพรีเมียร์น่าจะกลับมาเตะกัน12มิถุนายนตอนนี้เริ่มซ้อมยังพรีเมียร์มึงพูดอะไรหรือที่มึงซ้อมอะไรวะเริ่มซ้อมยังพรีเมียร์แต่21ซ้อมแล้วมิถุนายนนี่ไม่ได้เลยนะอะไรไม่ได้ใบพดลาบวชแฮ่21มิถุนายนอุ๊ยมาได้ไงวะเนี่ยซ้อมเกิดไม่ทันไม่ทันเดือดแล้วซ้อมเกิดไม่ทันแล้วไงกูเอาจริงนะกูยังอึ้งอยู่เลย21มิถุนายนไม่ได้เพราะใบพดลาบวชกูไม่รู้ด้วยนะว่าเพียงไงกูไม่กูเป็นคนกรุงเทพไงกรุงเทพเฮียเป็นคนเอาจริงคุณผู้ชมเฮียเขาไม่ได้เป็นคนแบบ
เน้นทางตลกครับเฮียเขาสายบ้านไกลเวลาน้อยก็จะขอสายรีบสายรีบมึงพูดเองนะมึงพูดใช่ไหมเรื่องอย่างเงี้ยทำไมก็กินข้าวมึงปะล่ะไม่ใครบอกว่าเฮียรีบไม่เห็นรีบเลยเขาอยู่เช้าตลอดเลยทำไมไม่ห้ามเขาอ่ะก็อยู่กับเขาพูดเล่นแหละพูดจริงครับพอใจยังบอลถามบอลก่อนครับกลับมาเหลือประมาณ8นัด 8-9 นัดลิเวอร์พูลมีโอกาสสมมุตินะตอนนี้เหลืออีก2นัดครับมีโอกาสสะดุดมั้ยถ้าได้มุมคือเริ่มกลับมาเตะมิถุนาใช่มั้ยครับก็น่าจะได้แชมป์เดือนมิถุนาแหละครับคืออีก2นัดก็คือก็มึงได้อยู่แล้วไม่ๆๆตอนนี้ยังมันยังซ้อมอะไรหมายถึงว่าทางการใช่ทางการก็คือชนะอีก2นัดก็จบแล้วก็คิดว่ามิถุนาก็จบมิถุนาน่าจะจบไปเลยแล้วทางนครปฐมเนี่ยฮะทางการนครปฐมไอ้เหี้ยไอ้ขำมึงเองไอ้เหี้ยนี่เป็นคนตลกมากนะไอ้รีซอร์นะคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาหรอกนะครับคอมเมนต์เหี้ยอะไรเลยครับไหนไหนเหี้ยไปบอกคอมเมนต์มาของคนอื่นเขาคอมเมนต์เต็มเลยของกูเหี้ยคอมเมนต์เนี่ยเขาขึ้นเต็มเลยดัสกอนจักรพันธ์แก้วผมเท่จังโทษดัสกอนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโก้ฮะอารับแย่ตามไม่เป็นว่าตามไม่เป็นแมนยูตอนนี้อยู่ที่5ครับมีโอกาสได้โควต้าแชมเปี้ยนส์ลีกไหมนัดที่เหลือตอนนี้ห่างกี่แต้มอ่ะแชมเปี้ยนลีกมันห่างได้1-2แต้มป่ะ1-4ป่ะแชมเปี้ยนลีก1-4อยู่เชลซีอ่ะห่างแป๊บเดียวห่างเชลซีมั้ยมีลุ้นอยู่ห่าง5แต้มมั้งรู้สึกอ่ะประมาณได้ไหมคิดว่า5แต้มอีก8นัดผมว่าได้ผมว่าทำได้ได้ได้คือคุณคิดว่าไอ้ช่วงที่หยุดไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะแมนยูก็ช่วงไม่ดีตอนนั้นแมนยูกำลังมาดีแล้วนะไม่ดีไม่ดีที่ไหนนะแมนยูไม่ก่อนหยุดอ่ะกำลังมาดีนะ3คะแนนใช่ไหมทีมงานเฮ้ย3คะแนนได้อยู่แต่ถ้าซิตี้โดนแบนก็จบเลยแต่ผมว่าเรื่องซิตี้คงยังเขายังไม่ตัดสินหรอกตอนนี้คงยังผ่อนปลนไปก่อนเหมือนรถคุณที่จะโดนยึดแล้วเขายังไม่ยึดตอนนี้เพราะว่า3เดือนนี้เขาไม่ยึดยึดนะกูยึดนะเหรอกูเหม็นมันให้เลยนะฮะแล้วช่วงนี้ไม่ได้ไปเตะบอลกันเลยอย่างเฮียแฮงเนี่ยปกติก็แนวแบบเตะบอลทุกสัปดาห์ออกกำลังกายแล้วเฮียว่างๆทำอะไรเฮียตอนนี้ตอนนี้เหรอสตรีมเกมอย่างเงี้ยอยู่บ้างเฮียชอบเล่นเกมเนี่ยเฮียเอาวีเอาวีฟีฟ่าอะไรอีกหมดแล้วหมดแล้วประมาณนี้พับจียังไม่เล่นนะไม่เล่นเล่นแล้วเวียนหัวแล้วเวลาได้ยินน้องๆเล่นกันแล้วอันตรายด่าพ่อล่อแม่มันเจ็บหนักมันเจ็บหนักมันเจ็บหนักไม่ได้มันอ่ะมึงอ่ะโอ้แล้วบอลอ่ะบอลตอนนี้ครับก็ไม่ได้ซ้อมถูกป่ะช่วงนี้ก็ทำเพลงครับกำลังจะออกอัลบั้มกันซ้อมอัลบั้มอันนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่รู้อันนี้คือนักร้องอาชีพเสริมคือนักร้องครับผมวันนี้แต่งตัวเป็นสไตล์อะไรฮะวันนี้เป็นตัวเป็นอาร์ติสครับเป็นแบบพี่แอร์เดอะมูดครับผมอะไรนะพี่แอร์เดอะมูดพี่แอร์อ๋อแอร์ครับพี่แอร์ตอนนี้ก็อยู่บ้านลองดูให้กูตอบก่อนสิไปใครเขาจับไปงานเกงกับเกงแนวยืดขาไปยืดขาเกงแบบยืดขาเฮ้ยระวังไอ้สาขา3โอ้โหคาร์เพนเตอร์ครับอะไรนะเอามือเอาคาร์เพนเตอร์คาร์เพนเตอร์คาร์เพนเตอร์คือช่างทาสีถุงเท้านี่ออฟไหมออฟไหมอันนี้ออฟไหมออฟไหมครับออฟไหมครับหกพันแพงไปครับกางเกงโอ้ยเสียจังเลยกางเกงเป็นสไตล์แบบร็อกเกอร์หน่อยร็อกเกอร์ร็อกเกอร์ร็อกเกอร์ใช่ไหมแล้วเสื้อแต่เสื้อนี่เอาคุณผู้ชมเสื้อนี่ถือว่าไฮไลท์ยืนหน่อยมันเป็นลองสลีฟหน่อยไหมใช่ใช่ครับไม่เป็นเสื้อเป็นไงเอ้ยแบรนด์อะไรครับแบรนด์อะไรฮะซิลิบีครับซิลิบีน้องของพี่โตถูกป่ะอันนั้นซิลิฟูของพี่เผาของพี่เผาพี่เผาครับเอาหมูไข่ดาวเอาไปเล่นนะไม่แต่ว่าเอาหมูนะอันนี้เดี๋ยววันนี้ได้ยินบทเพลงของบอลจักรพันธ์แน่ครับผมบอกแค่นี้เฮ้ยจะพันคนแล้วถ้าพันคนแล้วลีซอพันคนครับพันคนลีซอเดี๋ยวรักที่สุดอยู่ที่เราโอ้เร็วจริงเอ้ยอะไรดูอะไรอ่ะก็เฮียเพียวเอาฝากคนแรกกดแชร์ด้วยตอนนี้ถึงแล้วมาโชว์จะลีซอโอ้โหสุดยอดเลยไม่มีอะไรทำกันแบบนี้มาดูเยอะๆเลยอ้าวเฮ้ยวันนี้แป๊บเดียวจะพันแล้วเหรอก็คงเต้นไปแล้วก็ฉลองเต้นไปแล้วผ่านกันไปแล้วเอาย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะครับผมเพราะเดี๋ยวจะมีมินิคอนเสิร์ตด้วยได้เลยนะฮะแต่ว่าย้ำอีกครั้งนึงใครที่เดือดร้อนอะไรจากโควิดนะฮะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคอมเมนต์มาบอกกัน2แชร์พอ2แชร์10รางวัลละ200 บาทนะฮะ
จักรพันธ์ไพสุวรรณไหนวะจักรพันธ์ไพสุวรรณใครวะไอ้นี่ไงไอ้นุ๊กอยู่สมการอ่ะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันเฮียแฮงค์นี่ปกติร้องไหมหรือว่าเล่นอย่างเดียวกีตาร์อย่างเดียวเล่นเล่นเล่นนักร้องเอาดิอันนี้พูดเล่นแหละเราพูดเล่นหรือเปล่าเราพูดเล่นหรือเปล่าไม่อย่ามาโดนโกงไม่แต่เฮียแฮงค์เนี่ยโสดถูกไหมไม่มึงนั่งโซฟาแล้วมึงชอบเป็นอย่างนี้นะมือไม้ถึงมือไม้ถึงจะไปนัวเนียตลอดเลยมันก็เป็นธรรมดาเฮียติดแต่เราอะเราอะไม่แต่เฮียไม่มีแฟนจริงไหมสาวสาวดูอยู่ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วอยากมีแฟนไหมก็อยากครับอยากอยากไม่อยากมีแฟนเหรออยากเฮียโยงอะไรว่าเฮียด่าแต่อีบอลจักรพันธ์เฮียแฮกเนี่ยสเปคสาวเป็นยังไงเพื่อนสาวดูอยู่อ่ะผมอยากรู้จริงๆแล้วเฮียไม่ค่อยได้เลือกชอบมีเพื่อนเลือกไงไม่ใช่ชอบมีเพื่อนจับคู่ให้เฮียแนะนำให้อย่างสไตล์เฮียชอบคนเฮียน่าจะแบบน่าจะเด็กๆเลย17ชอบแนวเด็กมัธยมแบบจบกูถามไอ้เหี้ยจะเป็นรายการก็ไม่จัดไอ้เหี้ยนั่งดึงหน้าไม่อยู่แล้วน่ะชิบหายไอ้เหี้ยคนเหี้ยหน้าดึงแต่ไม่มีเสียงไม่เลยไม่ได้โบทองร้านปิดมันปิดเป็นร้านครับคนพิ้งกาอเมซอนไหนยังไงสเปคเฮียน่าจะแบบเด็กๆเฮียชอบเด็กเท่าที่รู้มานะเท่าที่แล้วต้องขาวสูงหมวยเข้มอะไรไงไม่ต้องแค่มีเวลาให้เฮียก็พอมีเวลาให้เฮียเรื่องประมาณนั้นวันนี้ถ้าสาวคนไหนนะฮะดูอยู่แล้วคิดว่าตัวเองอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในข่ายอยู่ในข่ายของเฮียครับเม้นเงินเข้ามาโอ้ยมึงนะฮะไม่สนใจเดี๋ยวไปล้มบอลวอดีกว่าหยิบแล้วมึงมาหยิบหน้ากูทำไมไปล้มบอลวอเลยเดี๋ยวเล่นเกมเลยวันนี้มาเสียเวลาไปเลยคุณผู้ชมเย้กลับมาแล้วเร็วมากล้มบอลวอวันนี้ครับเดี๋ยวล้มบอลวอวันนี้นะครับเฮียเสียงเฮียมันอู้อี้ป่ะเนี่ยอู้มากเฮียถอดเดี๋ยวลองแมสหน่อยเอ้ยโอ้ยมึงฟังนี่เขาเล่นมุกอย่างเฮียทำไมก็เพราะอีเนี่ยพอแล้วก็ไม่ฟังเขาเนี่ยเฮียวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้เฮียแฮกเป็นกีตาร์เพลเยอร์แล้วเรา3คนจะร้องเพลงแน่ๆมีเรา3คนตอนแรกเรามี3คน2คน2คนแหละหลักๆคือคุณเฮ้ยเฮียน่ารักโอ้โหกังวลไปเฮ้ยเอาเลยมาใจเฮ้ยเอาแล้วมาเดี๋ยวให้ทีมงานเฮ้ยไม่อย่าไปใจเล็กหาเขานะทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เราอ่ะเอาผมอ่ะนิสัยเราอ่ะมาเปิดบัฟเลยครับมาเดี๋ยวจะให้เฮียแฮกนะฮะกติกานะครับเล่นกีตาร์แล้วรีซอกับบอลเนี่ยนะร้องเพลงแต่ร้องธรรมดามันง่ายไปสองคนนี้ชอบร้องเพลงแล้วร้องเพลงโดยที่จะใครร้องใครร้องฟังก่อนสิจะต้องเอาซอร้องก่อนเอาซอร้องก่อนบอลเอากีตาร์มาโซโล่จะต้องยืนแช่น้ำแข็งครับโอ้จะต้องยืนแช่น้ำแข็งนะครับเดี๋ยวที่มันยกโค้งอะไรต้องยืนแช่น้ำแข็งถังนี้คุณผู้ชมถังนี้เอาไม่ดิไม่ต้องมีอยู่นี่ต้องมีอยู่นี่เดี๋ยวเฟรมไม่เห็นอ๋อแล้วเฮียก็ยืนไม่เดี๋ยวผมไม่อยากให้โอเคมาถอดตุ้งดาวครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้รีซอนะครับเขาต้องยืนในน้ำแข็งและภารกิจของคุณคือคุณจะร้องเพลงอะไรนะไม่สัตว์จะร้องเพลงอะไรไม่สัตว์มึงด่านะรายการคนดูเยอะแยะทั่วโลกเฮียมึงเอาถุงเท้าไว้กูอมตรงนี้ไอ้เหี้ยไม่คุณจะร้องเพลงอะไรนะครับที่คุยไว้ละครรักแท้ละครรักแท้แต่เดี๋ยวจะมีภาพเอามาตรงนี้สิศิลปินขึ้นแค่มันอยู่ตรงนี้กูก็เย็นเลยเดี๋ยวจะมีภาพศิลปินขึ้นเจ็ดแม่กูรำคาญที่ผายโอ้บอลแหบไปแล้วนู่นเดี๋ยวให้ซองตรงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวจะมีภาพศิลปินขึ้นคุณร้องในขณะที่เท้าแช่อยู่และต้องทำท่าศิลปินเดี๋ยวโทรศัพท์ก่อนโทรศัพท์อ่ะเร็วมาเฮียโดนกูไม่ดูแล้วคอมเมนต์อ่ะพร้อมนะฮะเดี๋ยวทำท่าให้เหมือนด้วยนะฮะท่าศิลปินที่รูปขึ้นคนแพ้อะไรลงนะไม่อย่าพึ่งดิคนเลยเหรอคนแพ้โดนส้นตีนครับมึงไม่ฟังเลยพร้อมนะรีซอร์เอาขาลงก่อนครับคุณผู้ชมลองดูนะนี่น้ำแข็งของจริงเลยนะฮะลองไม่เอาเอามันเย็นมันลองก่อนไม่เอาไม่ต้องยืดไอ้จุ๊บทำเองเอาขาลงคุณผู้ชม1,000 คนตอนนี้ที่ดูอยู่ดูครับเอาลง
เหมือนตอนนี้ไงเหมือนไอ้เรียนลิคอร์ดี้ใช่ป่ะอ๋อใช่ลิคอร์ดี้เหมือนตอนเดนนี่คอร์ดี้เดนคอร์ดี้นี่ไม่มีหน้าไปแล้วเนี่ยอ้าวเร็วเอายังอ่ะอ้าวลงเลยเอาเร็วแล้วเดี๋ยวเฮ้ยยืนขึ้นยืนขึ้นเฮ้ยเพลงขึ้นครับเพลงก่อนเพลงขึ้นมาเราก็รับแท้เร็วเงียบหน่อยเงียบหน่อยเดี๋ยวมึงยังเขาโซโล่อยู่วะนี่โซโล่ดิเข้าอย่างเงี้ยว่าโซโล่ดิเดินเข้าเลยเฮียเดี๋ยวโซโล่ทำใหม่อ่ะบทเลิกคอยกันคุยไม่ต้องรอโซโล่แล้วมันเย็นเร็วๆโอ้มันเลือกเพลงช้าเลยโอ้โหเฮียกว่าเลยเอ้าบทเลิกคอยเธออีนะครับอีคนรักกันต้องเธอแล้วกันทีมงานเหมือนยังเหมือนยังแต่จนเธอมองตาโอ้ได้ได้ได้คนใหม่เลยคนใหม่เลยคนใหม่เร็วๆถามไปเลยครับถามไปเลยเร็วร้องด้วยร้องด้วยแต่ในชีวิตจริงกลัวสองเราไม่จบจะเอ้ละครต่อทำยังไงอ่ะจึงเจ็บจึงสองต้องยอมกันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกก็คงรู้จริงไงเร็วเร็วเร็วบางวันฉันจะเป็นอย่างนี้ก็เป็นตัวตายลุกไปลุกไปจนเธอต้องช้ำปามไม่มาพี่หรอเร็วไปพี่แล้วกันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ้าไม่ต้องขอเถิดไปหมดเลยโอ้ยหยุดครับหยุดดีเสียได้3ไปไอ้เหี้ยกูยอมแพ้เลยแม่แล้วจะเต้นยังไงปามี่อ่ะแต่ท่าเมื่อกี้กูได้สมาธิไปหมดเลยนะคอร์ดเถิดกูจำไม่ได้เลยไม่ได้มันติด3เป็นจบที่ปามี่ถือว่าผมว่าบอลน่าจะได้นานกว่านี้นานกว่านี้อ่ะเพราะอะไรเงี้ยปกติบอลนานนะบอลเนี่ยดีซอยืน2ขาแต่บอลจะยืน3ขาใช่มันจะได้เปรียบทุบเลยกีตาร์เลยนี่อ่ะอ่ะดีซอขยับมาท็อปก่อนพี่ท็อปป่ะพี่ท็อปท็อปท็อปสังเกตท็อปทีโอพีท็อปอ่ะมาคุณก่อนดิไม่ใช่เพลงผมยังไม่ได้ทำไมต้องเอาศิลปินที่มันเรียนแบบยากขนาดโน้นเลยวะขนาดโน้นนี้มึงหัวในโทรศัพท์ตั้งแต่วะไม่ใช่นี่ไม่เอาไม่โทรศัพท์เยอะท็อปไปไปไอ้ชิบหายหวงมาพร้อมครับบอลจะครับอุ้ยถอดออฟไมค์ก่อนออฟไมค์เออแล้วครับเมื่อกี้รีซอถือว่ามีใครบ้างมีดาวบันดอนไหมกันแม่น้ำเขานั่นแหละไอ้แฮกมาอัมอยู่เมื่อกี้ใครนะไอ้เลยนะแฮกๆอ้าวเฮ้ยคนละแฮกกันทีคนไอ้เหี้ยมาเล่นกีตาร์ให้เรียกกูไอ้แล้วใช่ไอ้เหี้ยอ่ะพร้อมไปไปลงไปก่อนเลยพร้อมจะไปซ้อมลงเวลาอันนี้เอาอินโทรมั้ยเอาอินโทรด้วยอินโทรเนี่ยอินโทรก่อนครับเลยเบื้องของบอลเพลงอะไรยิ้มยิ้มอะไรยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้แล้วเวลาร้องคุณต้องยิ้มตามเพลงเฮ้ยใช่ป่ะเพลงโอ้โหป่ะขอถอดแว่นหน่อยได้มั้ยทำไมอ่ะต้องเห็นสายตาไม่เอาไม่เอาจริงๆมันยังไม่ถอดเลยโอ้พร้อมนะกูเห็นตาไงพร้อมเดี๋ยวกีตาร์ขึ้นก่อนนะอย่าเพิ่งขึ้นนะกีตาร์ดิกีตาร์มายิ้มเข้าไว้ครับอ่ะเดี๋ยวกูกีตาร์อยู่เฮ้ยไม่ต้องบอกแล้วไม่ต้องอินโทรเฮ้ยโอ้ไม่รู้สึกไม่รู้สึกภาพมาOh, now man, go pan and being the jazz. Yeah, come on, man. I'm way to show you my turn. Think for sass, see you. Think it's time to show you my turn. Like a song time. Oh, she's a good one. Yeah, I'm not now. Get by. Hey, back. Oh, he's back, he's back. Now, so changing. Go on, fancy.ร้องไห้ได้เว้ยเงินไม่รู้สึกใช่ไหมไม่พอใช้บุญเงินไม่จันเอามาเปลี่ยนมาก็เลิกสิทธิง่ายนิดเดียวเก่าเพียงแต่ไม่ต้องไปสนใจบัวไฟกังวลไม่ช่วยอะไรนั่นไม่ดีนอนก็ไม่ดีเอาสิ่งที่วันนี้หัวใจคนเลวคนดีก็เจอเรื่องร้ายแรงจะเครียดทำไมก็ยิ้มเอาไว้ให้มีความสุขส่งเสียเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวยืนเป็นก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกระโดดดิกระโดดกระโดดดิกระโดดเอาร้องดิไม่ใช้ชีวิตแต่พอเพียงไม่ใช่ขออีกไม่ใช่เรียกร้องไม่ได้หากว่าคุณไม่สบายใจก็แค่ไปแดนซ์ไม่ได้แล้วไปรูปไปรูปไปรูป
ไอ้ขอมันโอ้โหมันรุมเร้าจริงจริงจริงเพื่อนๆครับแฟนทีมใจฟูมฟายเงื่อนไม่พอใจไม่ทันจะคิดเอาเลยดิเริ่มเดียวโอเคครับโอ้ไม่ไหวเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคุณไม่แดงยังหมดเลยไอ้เหี้ยจริงนะเหี้ยไม่รู้สึกเลยเพลงเขาก็ฟังรู้ไอ้ชิบหายแล้วก็ดีเหี้ยฟังมั่วชิบหายเลยข้าสมัครเอาเหี้ยมากเลยเหี้ยโคตรเท่เลยเหี้ยโคตรเย็นเลยไม่ต้องเท้าม่วงพี่ด้วยไวเลนไวเลนเท้าม่วงเนี่ยอะไรอ้าวผมร้องเป็นชั่วโมงนะร้องเพลงอะไรร้องเพลงเหรอโอ้ยโอ้แฟนบอลบอกว่าระวังกระมังแตกครับทำไมอ่ะเมื่อกี้ใช้กี่ขายอมรับกันตรงจะดูกี่คนเดี๋ยวก็ไปดูของอื่นสิปิดแล้ว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 มึงกลัวอะไรกันขอดูคอมเมนต์หน่อยพี่ต๊อบต่อไปพี่ต๊อบอ่ะซอไม่ชอบดีกีตาร์ชอบตีกลองโคตรสกอร์บอกอ๋อครับก็เยี่ยมมากขอเพลงรอครับรออะไรกะลาไม่ได้รอไปก่อนรอไปก่อนแคสไงไม่รู้จักรอแคสเหรอทรงดีจัดนี่เขาชมคุณทรงตัวทรงผมคุณอรพลบอกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนี่เอาก็ได้เคยอยากกันมีคนถามรีซอร์ทำอะไรครับเมื่อกี้ดิจิตอลไงอ๋อเหรอเขาคงรำคาญมากเขาถามเลยดูสิไม่ต้องยุ่งกูหรอกเออโคตรได้ท่าได้เลยนะเอ้ยคนชมคุณเยอะนะไม่เขาบอกท่ากูดีต้าหรือเปล่าใช่ใช่ได้ได้ซอเอาพี่ต๊อบก่อนบ้างดิเพลงอะไรผมไม่ได้เตรียมเพลงไม่ต้องเตรียมผมเพลงให้อ่ะพี่ร้องเพลงอะไรได้ไม่ได้เป็นคนมึงได้มึงได้มึงยิ้มร้องเป็นร้อยเพลงไอ้เหี้ยมึงรู้ทุกเพลงเลยมึงเหมือนมึงอยากให้กูร้องไม่รับปากนะเอางี้ไม่ได้อยากให้ร้องอยากให้มันยืนยืนเลยยืนจัดรายการแม่โคตรเย็นเลยยืนจัดรายการเย็นร้องเอาไปเก็บหน่อยไหมเอากีตาร์ไปเก็บเอาอีกคนเนี่ยเอาแล้วพี่ต้อมหน่อยขอพี่ต้อมหน่อยแม่กำลังเคลิ้มเอาเพลงอะไรเฮียโอ้โหไม่มึงเอาเพลงอะไรกูถามเย็ดเฮียอะไรล่ะทำสิสัตว์ทิ้งเงี้ยมันไปออนแอร์เฮียคุณมาถามมือกีตาร์ยังไงคุณต้องบอกเลยว่าเพลงอะไรเอามาเอามือเอาเพลงอะไรอ่ะไอบอลอินโทรไปเข้าเพลงช้าๆเพลงช้าๆเลยเพลงอะไรเพลงอะไรพี่แช่ไว้ผมร้องให้ก็ได้อ่ะเพลงพี่เอาเพลงอินโทรยาวๆหน่อยเอาดิเอาขอเพลงสาวกระโปรงเหี้ยนเหี้ยนหาอะไรตอนนี้ล่ะอะไรเอามาไปวันนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะเอนเตอร์เทนผู้ชมนะครับด้วยการที่เราจะร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันในตอนนี้นะครับส่วนต้อมก็จะยืนแล้วก็เต้นทำท่าไปอีกนานไหมเนี่ยเอาคนขึ้นเอาฟังดิพ่อมันมีโทรสองรอบด้วยเป็นไรขึ้นมาดิมาแล้วพามาแล้วร้องก่อนต้อมเฮ้ยจะเป็นของใครมาก่อนอ่ะร้องเองเล่นกีตาร์เพี้ยนมั้ยเนี่ยไม่ใช่เด็กอ่ะอ๋อถูกแล้วเพี้ยนจะร้องเพี้ยนเลยมาแล้วดูดิฉันคนนี้พร้อมรับเธอไปแล้วโอ้ยน่าจะเดี๋ยวสั่นพี่ตูนเลยพี่ตูนโอ้ยเย็นไม่จากเธอแบงค์มาแล้วจะให้หยุดมาคนเดียวไปแล้วโอ้ยไหวได้ยังไงเฮ้ยเอาดิโซเฮ้ยเป็นสล็อตแมชชีนมาร้องไงต้นไหนเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์การท่องเนี่ยบอกเดี๋ยวเพื่อนด่าไอ้เหี้ยโอ้ยบอกเดี๋ยวเพื่อนในวงด่าอ่ะประเมินเจ๋งหน่อยนักเรียนใครชนะใครแพ้พี่ต้อแพ้มึงพี่ต้อแพ้พี่ต้อแพ้ผมให้พี่แพ้ไอ้เหี้ยกู3รูปจากรูปแรกกูโคตรนานเลยเหี้ยจะรับโหวตโหวต20,000บาทนะครับเอางี้เฮ้ยคนแพ้แล้วประมาณ 20,000 บาทอ้าวกูแพ้ก็ได้วะก็ไม่มีจ่ายให้มึงนะพลีสใส่เมโลดี้ด้วยโอ้โหให้ใส่เมโลดี้อีกเหรอเมโลดี้ไม่มาเลยเมื่อกี้ร้องไม่ตรงคีย์เออรีซอร้องบ้างโอ๊ยอยากเห็นรีซอร้องอีกรอบมีคนรีเควสด้วยเดี๋ยวร้องให้ฟังได้ได้มั้ยร้องให้ฟังได้
เอาร้องแบบร้องให้ฟังได้แต่ไม่ต้องไม่ใช่นี่นะให้ดีซอร้องเพราะๆเหรอเออแต่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวให้ร้องกันแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปล้มบอลสตอรี่จะแจกของนะวันนี้ครับผมนะฮะของรางวัลจากบอลจักรพันธ์แล้วก็เฮียแฮกนะครับครับผมมาแจกกันไปล้มบอลสตอรี่ครับไปคุณผู้ชมวันนี้นะครับพิเศษเลยยังไงครับมีของรางวัลมาแจกมีเงินแจกด้วยของรางวัลวันนี้เนี่ยเป็นเสื้อจากราชบุรีมิตรผลนะครับครับผมของบอลจักรพันธ์นี้ซีซั่นนี้นะครับแล้วก็มีใส่เลยเพราะยังไม่ได้ใส่เสื้อพร้อมไซเลนลายเซนเออขอบคุณครับนะฮะแล้วก็ของเฮียแฮกนี่มาพร้อมกับปิ๊กกีตาร์ตัวโปรดปิ๊กสายกีตาร์บ้าอันนี้ปิ๊กบ้านมันเป็นถุงเลยไม่แต่อันนี้คือสายที่เฮียใช้เล่นเลยถูกป่ะครับแบรนด์เดียวกันนี่เล่นแล้วเป็นสนิมเขอะเลยแล้วก็ออกม้วนๆเฮ้ยเฉยๆเฉย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 แล้วก็พร้อมลายเซ็นนะครับ3รางวัลเลยผู้หญิงใหม่แล้วง่ายๆเลยคุณผู้ชมวันนี้ง่ายๆยังไงให้ทายตัวเลขที่พี่บอลเลือกก่อนอ่ะพี่บอลก่อนเดี๋ยวพี่บอลเขียนนะฮะเท่าไหร่ตัวเลข1ใน500เลือกเลขอะไรก็ได้500เหรอเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งทายมานะเดี๋ยวผมจะบอกสัญญาณนะฮะ1ใน500ต้องเอาหน้ามันอยู่เท้ากูเย็นอยู่มั้ยไอ้สัตว์เท้ากูเย็นอยากได้ของเฮียจังมีคนเขาบอก1ใน500โอ้ยเฮียเอาหลอกๆไม่ได้อันนี้คือทะเบียนรถที่บอลจะซื้อใครจะขายก็บอกได้ครับ8878นะฮะ1ใน500เหรอ1ใน500ครับนี่มีคนบอกอยากได้ของเฮียอยากได้ส่งเข้ามาเฮียยิ้มมีคนร้อยอยากได้เฮียอะไรไม่รู้อ่ะเฮียยิ้มดีนี่หนูสั่นไปหมดเลยใจสั่นเหรอใจสั่นครับผมนะฮะได้แล้วนะครับพร้อมทำไมเนี่ยได้แล้วพร้อมครับ1ถึง500ของพี่บอล2แชร์ด้วยนะครับไปเสื้อจากร้านลีอ่ะพี่บอลครับพี่บอลโชว์หน่อยไปเดี๋ยวผมก็เฮียเล่นกีตาร์ให้ฟังทีมงานดูนะทีมงานดูนะเลขเอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรส่งมาส่งมาส่งมาไม่ถูกยังไม่ถูกเฮ้ยส่งมา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 โอ้ยแล้วทีมงานจะรู้ยังไงเล่นไงรู้โอ๊ยโอ๊ยทีมงานครับโอเคทีมงานมาไปไหนละมาเดี๋ยวจะค่อยๆใบให้นะฮะพี่บอยตอนนี้ยังไม่มีถูกนะครับเดี๋ยวจะใบให้เฮ้ยบอลผมใบให้ว่าไม่ต่ำกว่า50ไม่เกิน500ใบกว้างเหลือเกินเอาพี่บอลเสื้อของพี่บอลอันนี้คือแมตช์วอร์มเลยป่ะพี่บอลแมตช์วอร์มครับแมตช์วอร์มนะเขายังไม่แข่งนะครับเสื้อนี้เกงขาวป่ะมีคนทายมาเขาเรียกว่าตัวเลขอยู่ในขาเสื้อเกงขาวป่ะใช่อันหลังนี้มีลายเซ็นนะจากจักรพันธ์พร้อมไส้นะครับมาใบให้อีกนิดว่าไม่ต่ำกว่า150 150ถึง500เฮ้ตอบมาเร็ว25ทีมงานไม่ใช่ถูกนะยังไม่ถูกตอบมาเฮ้ยใกล้มีคนใกล้แล้วเลขหน้าใกล้เคียงเลขหลังยังไม่ใช่รีบมาเร็ว2ตัวก็ไม่ใช่2ตัวก็ไม่ใช่4ตัวก็ไม่ใช่5ตัวไม่มีเลขๆยังไม่ถูกใบให้อีกนิดนึงไม่ต่ำกว่า250อ้าว250ถึง500คุณมีใกล้มีใกล้ถ้าดูในมีใกล้จะไม่เห็นคอมเมนต์แต่ถ้าดูในต้องดูของเรานะดูใน Facebook ก็เห็นมาเฮ้ยไม่ต่ำกว่า250เอ้าเร็วท้ากันมาไม่ต่ำกว่า300เอางี้งั้นเดี๋ยวเฮียกลับก่อนดีกว่าไม่ได้ยินหูเอ้ยไอ้เฮียเลขมันเยอะเหลือเกินอ่ะง่ายๆเฮียของดีอย่างงี้ของดีเฮียคิดดูใหญ่เฮ้ยเฮีย3อันน่ะมีวิเฉียวๆแล้วกลัวไม่ทันเร็วกลัวไม่ทันไหนนี่เฮียเคยไม่ต่ำกว่า350ไม่ต่ำกว่า350โอ้เหลือแค่100ตัวเลขมีคนใกล้นะผ่านมาผ่านมาอยู่นะมาแม่นๆมา400อ่ะแม่นๆมาเฮียรีบป่ะรีบไปอ่ะบอกแล้วว่าไกลเวลาน้อยไม่ต่ำกว่า400พอแล้ว400อัพเฮ้ยโอ้ยมึงว่าขยันดูจังจำไม่ได้จำไม่ได้ยังไงไอ้เหี้ยไม่ต่ำกว่า400นะกูบอกว่า400อัพไม่อันนี้เขาจะช้ากว่าเราไง
โมโหไงโอเคเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เฮ้ยเมื่อกี้เฉียดไปตัวเดียวใช่ๆเฉียดตัวเดียวยังไงวะใช่เฉียดไปตัวเดียวผิดตัวเดียวใช่หรอเออมันถูก2ตัวข้างแล้วน่ะเมื่อกี้มัน4 4 4เลยนะ7ถูก2ตัวข้างแล้วเมื่อกี้ครับ7โอ้โหคนที่ทาย7 6 8นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหคนที่ทาย7 6 8โอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหเดี๋ยวมึงหยุดนี่ก่อนได้มั้ยทําไมไม่เล่นหน้าฟังเหรอเฮ้ยๆๆเฮ้ยไม่เกินไก่ไก่โอ้โอ้ไม่เกิน450เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโดนแล้วเกือบเกือบเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้ววันนี้มึงวันนี้ไอ้ซอวันนี้มึงน่ารำคาญเนี่ยไอ้ดีกีต้าดีกีต้าหรอมาดีได้ดีไปเฮ้ยโอ้ใกล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 ้เดี๋ยวกีต้ามันพังไม่พังหรอกดีจนกีต้าพังเออเฮียนิ้วจะพังไม่อะไรไม่เกิน450 400 450ไม่เกิน450ฟังเนี่ยมึงฟังโอ้เฮียมาเนี่ยใจเย็นๆเฮ้ยนิดเดียวนิดเดียวเฮ้ยโอ้โหนิดเดียว450ไม่เกิน450ไม่เกิน440เอ้าเอ้าชั่วโมงกว่าแล้วต้องมึงย่ามขาเนี่ยวันนี้เฮ้ยเอ้าเอ้าไปเคียงเฮ้ยเร็วไม่เกิน430เสียงหลงหมดแล้วเฮียกูเสียงเสริมนี่แหละ400ใช่แล้วแล้วเฮ้ยดูดูแชร์ก่อนไหนวะคุณนายคุณอะไรคุณยัดคุณยัดโพสทาวน์คุณยัดโพสทาวน์ทำไมไม่มีเลยตอบเห็นมีเลยของเขาขึ้นของคุณตอบ428และแชร์2แชร์ถูกต้องรับกีต้าร์ตัวนี้ไปเสื้อของบอลจักรพันธ์นะครับแล้วก็นี่มีลายเซ็นฮะอ๋อโอเคนี่นี่นี่เฉลยเฉลย428อ่ะซอเฉลยหน่อยเฉลยครับเฉลย428เลขที่ออกได้แก่428เลขสัตว์ตัวที่แก่428นะครับตามต่อไปนะของเฮียแฮกเฮียแฮกของเฮียแฮกเนี่ยมันมี3ชิ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย3เบอร์3เบอร์แล้วบอกรีบเอา3เบอร์เอาเบอร์เดียวเอาเบอร์เดียวได้3อันเลยเหรอแปลงลูกกระดาษมาสิเอาเบอร์เดียวได้3อันเลยเหรอนั่นไงแปลงเอา3อันเลยเหรอใช่เอาเบอร์เดียวเบอร์เดียวได้3อันเลยเหรอเออไม่ๆเบอร์เดียว3คนไงก็เดี๋ยวจะทายถูก3คนครับเบอร์เดียวได้คนครับแล้วมันจะถูกจังของเฮียเนี่ย1ใน5เบอร์เดียวเออ1ใน 5,000 เออล้อเล่นของเฮียเอา1ใน1ใน300อ่ะ1ใน300เอา1ใน10ไปเลยล่ะเอาดิเอาป่ะเฮียอยากให้เปล่าให้เอาป่ะอ๋อให้กล้วยเหรอท้า1ใน300ครับรอนะฮะสายกีตาร์ของ428ถูกเต็มเลยได้แล้วหมดแล้วสายกีตาร์ของ Hack Clash นะฮะ700 700คืออะไรวะไม่เดี๋ยวก็ใบ้อยู่ดีเราก็ใบ้อยู่ดีไม่ได้หรอกเอาที่เฮียอยากเอาเฮียอยากเอาเลขนี้ผมรู้เลขอะไรเฮียมีไม่กี่เลขหรอกมึงเชื่อไหมยังไม่ได้เขียนเลยนะนึกไม่ออกเอาได้ไม่เกินใครใครก็รู้กูบอกเลยมีไม่กี่เลขหรอกผมบอกคุณผู้ชมนะฮะแล้วบอกเห็นหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยอ่ะหนึ่งร้อยต้องรู้อยู่แล้วหนึ่งร้อยถึงเจ็ดร้อยหนึ่งร้อยถึงเจ็ดร้อยทายมาได้แล้วจริงทายมาเดี๋ยวให้ทีมงานครับ100ถึง700ให้มีคนถูกแล้วครับเอ้ยยังๆๆ69ไม่ใช่จานตองมาด้วยจานตองบอกว่า100 100ถึง700 100ถึง700นะครับ700 100ถึง700 100ถึง700จัดมา100 700เฮ้ยๆๆไปแล้วไปแล้วมีป่ะโอ้ยมีป่ะแล้วเฉลยยังไงเนี่ยมีป่ะเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวยังๆว่าเงี้ยว่าแชร์เปล่าต้องดูว่าถูกมั้ยแชร์ด้วยนะถูกแล้วคนนึงมีถูกแล้วคนนึงถูกเป็น8คนแล้วเนี่ยเห็นหมดแล้วมาๆๆยังมีถูกแล้วคนนึงนะฮะ1ใน700มันมีคนนึงมีแล้วเอ้ยได้แล้วพี่เราครบแล้วให้3คนพี่เหรอมีคุณณัฐพลณัฐพลหงสาณัฐพลหงสาเจ็บคออยู่ไหนมีแนนถาแนนถาณัฐพลหงสาณัฐพลหมดไหนพี่ NATT มาเต็มแล้ว PLON
ไอ้ก้านเขาบอกว่าเกินร้อยมึงก็ยังดื้อดังนะ69 69อยากตอบอยากตอบนี่มึงเสียตังค์3บาทได้รู้ป่ะเนี่ยมึงถอดมันไอ้นี่ไม่ใช่เอสเมนอ่ะแชร์ได้2เลยนะหรือคนเดียวหรือคนเดียวขอให้คนเดียวเมื่อกี้เห็นแล้วทุกคนนี่เห็นแล้วสายกีตาร์ของแฮกคุณคราชนะฮะเร็วเฮ้ยเร็วต่อมาอีกคนเดียวเร็วคนเดียวเร็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 วเร็วแนนถามมียังแนนถามแนนถามมีแล้วนะเร็วเร็วเมื่อกี้มีเต็มเลยทำไมมึงไม่ดูเมื่อกี้มีเต็มเออพอได้แล้วผมยังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วคนที่ตอบถูกเดี๋ยวทีมงานจะทักไปคุณชัยสังเวชคุณไหนนะคุณจูนพัทรพรคุณแนนถาแล้วก็คุณณัฐพลนะรับก็คือ669อาริซอมานี่คือเลขเฉลยของเฮียถามว่าทำไมถึงชอบเลขนี้ครับเฮีย69จริงๆมันเป็นเลขวันเกิดวันที่6แล้ว9ล่ะ9หน้าเออคนที่ไหนโดนอะไรเผื่องวดนี้ออกแค่นั้นเนี่ยบอกอีกแล้วเหรอคนนี่ออกแล้วเหรอคนที่ตอบถูกนะฮะอินบ็อกซ์มาเลยนะฮะคนที่ตอบถูกคุณแนนถาคุณณัฐพลแล้วก็อะไรนะณัฐพลไหนณัฐพลณัฐพลณัฐพลคุณจูนนะฮะอินบ็อกซ์มานะครับส่วนอันนี้คุณยัดนะฮะก็ได้เสื้อจากจักรพันธ์แก้วพรมพรใสพรใสพรใสนี่นะฮะรับไปเลยอาปมมือหน่อยเอางี้พูดถึงไอ้การบอกไม่เอาแล้วนะแต่ก็ยังส่งมาอีกคุณผู้ชมนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมส่งไอ้นี่มาด้วยนะว่าเดือดร้อนอะไร200บาท10รางวัลนะฮะแล้วก็2แชร์ด้วยเดี๋ยวทีมงานจะเลือกหลังจบรายการนะครับแล้วก็จะติดต่อไปส่งเลขบัญชีมาเราก็จะโอนตังค์ไปให้คนละ200บาทนะครับบางคนไม่แชร์ไงแต่ส่งมาเสียดายใช่นะครับพูดถึงนี่อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับต้องแชร์กันด้วยนะครับ2แชร์เดี๋ยวอีกพูดดิต่อไปต่อต่อที่ต่อเอาไม่พูดอ่ะมึงกดที่อะไรเนี่ยกดใจให้เองอ๋อผมให้ดาวเนี่ยผมให้ดาวตอบหิวแล้วไม่หิวเห็นพูดเยอะไม่หิวไม่ถามเฮียก่อนช่วงโควิดแบบนี้อันนี้เอาสาระหน่อยยังเฮียเนี่ยมีโอกาสช่วยเหลืออะไรแบบไหนไหมของเฮียรูปแบบไหนอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วผมก็เขาเรียกว่าไม่ออกไปแพร่เชื้อหรือแบบไปรับเชื้อเดี๋ยวเท่าจังหวะโอเค sorry sorry สาธิตหน้าคุณผู้ชมครับพิธีกรร่วมจะเป็นดันโยเซียกานะฮะอ่ะของแยกแยกแยกก็ไม่ได้ออกไปไหนก็คือกักตัวเองอยู่ที่บ้านครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ไปทำความลำบากให้พยาบาลเพิ่มขึ้นมาแล้วกูดินอะไรเหรอไม่ไปทำความลำบากเพิ่มขึ้นครับอะไรอย่างของบอลล่ะมีโอกาสได้ไปทำช่วยเหลือสังคมอะไรไงไหมช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนเลยครับโอ้แล้วต้องนานเลยไม่ได้ไปทำอะไรเลยครับก็เนี่ยแหละเหมือนเฮียกักตัวอยู่เซฟตัวเองอยู่ที่บ้านก็เซฟคนอื่นด้วยแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเซฟ my life ครับผมเซฟ my life ครับโอ้โหลินครับลินเอางี้คุณผู้ชมมีไทม์ไหมไทม์ฮะไทม์ช่วงท้ายรายการวันนี้จะเปิดมินิคอนเสิร์ตครับผมใครจะร้องคุณหรือว่ารีซอร้องรีซอร้องผมดีเองผมดีกีตาร์ดีกว่ามึงเอากีตาร์ให้คนอื่นดีกว่าไอ้เหี้ยอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายนะฮะวันนี้บทเพลง1บทเพลงเอาเพลงอะไรฮะรีซอร์เพลงอะไรฮะเพลงอะไรบอลมาพี่ดิพี่จะร้องเพลงอะไรเอาไปสนุกๆก็ได้เอาเพลงสนุกๆเคียฮะครับของ Clash ครับสัก1บทเพลงทิ้งท้ายเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยฮะรีซอร์ครับโอ้ยขอบคุณ Final Go นะครับแอปพลิเคชันที่บอกผลบอลสดครบทุกแมตช์การแข่งขันเช่นเคยนะโหลดไว้เลยในโทรศัพท์นะครับบอลสกัดมาเตะแล้วอย่างที่บอกนะฮะทั้ง Android แล้วก็ iOS ครับผมขอบคุณมากเลยไฟนอลโกหน้าที่มันจริงนะเต้นหนึ่งเลยนะจริงแล้วมันชอบเต้นแต่วันนี้ให้ร้องเพลงพร้อมเฮียเอาเพลงอะไรครับเพลงอะไรคนนักร้องจะร้องเพลงอะไรอะไรได้สรุปในช่วงที่คุณอะไรก็ได้ความพิเศษนะใช่คุณนึกอยู่เดี๋ยวผมฝาก YouTube ด้วยนะฮะ YouTube Channel ของล้มบอลนะฮะก็มีคลิปเยอะแยะเลยแล้วก็เป็นคลิปที่มีไฮไลท์พรีเมียร์แบบถูกลิขสิทธิ์นะครับที่เราทำกับออนไลน์สเตชั่นนะฮะก็เข้าไปดูกันก็มีคลิปหลายอย่างเดี๋ยวมีรีซอร์ภาคบอลด้วยอนาคตอาจจะเห็นบอลจากพันมาภาคบอลกันนะฮะเอาเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะร้องทิ้งท้ายกันทิ้งท้ายกันป่ะเฮียเพลงอะไรไม่พี่จะร้องเพลงร้องเพลงอะไรเอาละครรักแท้ก็ได้มาเมื่อกี้มันสนุกตรงไหนวะไม่สนุกเอาแต่อยากให้ร้องแบบดีๆอะไรเงี้ยโชว์พลังเสียงพร้อมครับโอเคไป
ลิงลิงเอาแป๊วมาแล้วแล้วแล้วมาแล้วเอ๊ะนี่คิดเตรียมไว้ไงโอเคโอเคเป็นที่ไหนอะดีๆนะครับดีๆถ้าชอบกดหัวใจกันมาครับกดละครทุกตอนคนรักกันนั้นต้องเธอรอกันพอถึงตอนจบใจตรงหัวใจมองตาบอกรักแล้วดีกันชอบกดหัวใจกันมาด้วยครับเป็นการให้กำลังใจแต่ในชีวิตจริงตัวสองเราไม่จบยังไงละครตอนท้ายเรื่องจะจบทั้งสองหรือพร้อมยอมกันไม่รู้จริงไงบางอารมณ์ฉันก็เป็นตัวโกงจนเธอต้องช้ำปวดร้าวแล้วเลิกกันแต่วันนี้ที่ที่สองเรากอดกันนั้นยังลืมโอ้คนชอบเยอะมากครับโปรดกลับมาหาคนเดิมอีกครั้งตั้งแต่เธอเลิกไปเหงาจนครวญใจละครรักแท้ฉันขอเล่นใหม่สักทีพี่ซอดีซอคุณพูดแบบคอนเสิร์ตเออคุณจริงทุกคนมีปัญหาเรื่องความรักแน่นอนนะครับในชีวิตอยากทุกคนนะครับมีความฝันนะครับในการที่จะหารักใช้ดีสักคนหนึ่งนะครับเราขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมไปกันเลยบางอารมณ์ฉันก็เป็นตัวโกงจนเธอต้องช้ำปวดเพราะแล้วเลิกกันแต่วันนี้ที่ที่สองเรากอดกันนั้นยังลืมโปรดกลับมาหาคนเดิมตั้งแต่เธอเลิกไปเหงาจนครวญใจและขอนับแท้ฉันขอเล่นใหม่สักทีโอ้ท่อนสุดท้ายและขอนับแท้ฉันขอเล่นใหม่ซองวงเวียนใหญ่ครับมีหน่อยมีลิเดียครับลิเดียเป็นเซ็กโซโซด้วยสักทีนะพี่น้องครับผม อะไรของมึงวะว่านั่นเหมือนตาใสไอ้เหี้ยสักทีลากันไปก่อนกับลมบ้านครับโอ้ยเหี้ยขอลิขิต